ครับผมชื่อสุขสันต์บุญประกอบพรครับเป็นผู้ฝึกสอนของโรงเรียนอนุบาลทับสแกตอนนี้ซ้อมเราก็จะซ้อมกันอยู่ที่โรงเรียนทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ตอนนี้เรามีเด็กอยู่ประมาณ30คนตอนนี้เรากำลังทำรุ่น10ปีแล้วก็รุ่น12ปีของโรงเรียนจุดประสงค์ในการทำทีมเนี่ยคือเราต้องการที่จะพัฒนาเด็กแล้วก็ต่อยอดในการที่เด็กจะได้มีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นโอกาสแล้วก็ขาดการพัฒนาสิ่งที่ผมอยากจะขอบคุณผมอยากขอบคุณดร.เอกรัตน์นะครับเขาได้มีความคิดดีๆแต่ว่าเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงคนหนึ่งที่จะพยายามผลักดันในเรื่องกีฬาผมอาจจะไม่ใช่โค้ชที่เก่งที่สุดแต่ผมก็อยากจะผลักดันเด็กพวกนี้หนึ่งทักษะแล้วก็ความคิดต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญในการเล่นฟุตบอลคือระเบียบวินัยดังนั้นผมก็อยากจะเห็นเด็กของพวกเราทุกคนไม่ว่าของ8โรงเรียนครั้งนี้ครับให้ต่อยอดไปสู่สโมสรดังๆฝากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นดร.เอกรัตน์หรือว่าจะเป็นโค้ชของทุกทีมขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่วันนี้ที่ให้โอกาสได้เรามาแสดงความคิดเห็นวันนี้ครับกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังที่ฝัน